ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระปฐมบรมราชโองการจากรายงานข่าวในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2562สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกาศสำนักพระราชวังให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่4-6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562โดยมีข้อความระบุว่าเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าโดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรังกูลได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริว่าเป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นดังนั้นแล้วทางช่องคณะแลบจึงขอรวบรวมเอาพระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชกาลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้อ้างอิงซึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์จะพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการหลังจากที่พราหมณ์ได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคแล้วพระปฐมบรมราชโองการนับตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันมีเนื้อความเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยซึ่งล้วนแต่แสดงถึงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมืองข้อมูลจากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรมประชาสัมพันธ์พระปฐมบรมราชโองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อปีพุทธศักราช2328ความว่าพันพฤกษ์ชลทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2352ความว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณ์อนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2367ซึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ไม่พบหลักฐานพระปฐมบรมราชโองการหลังจากงานพิธีถวายสิริราชสมบัติและเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์ที่พระที่นั่งพัทรบิดพบแต่พระราชโองการปฏิสันถานในการเสด็จออกมหาสมาคมใจความตอนหนึ่งว่าเจ้าพระยาและพระยาของซึ่งถวายทั้งนี้จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดีจะได้รักษาแผ่นดินพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2394ใจความว่าพันพฤกษ์ชลทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิดพระปฐมบรมราชโองการครั้งที่1ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อวันที่12พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2411ใจความตอนหนึ่งว่า
แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหานท่าก็ดีตามแต่สมณพราหมณาจารย์นานาประชาราษฎร์จะมาแต่จตุรทิศต่างๆตามแต่จะปรารถนาพระปฐมบรมราชองค์การครั้งที่2ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2416ใจความว่าครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกันยอมให้เราเป็นเจ้าครองราชสมบัติได้รับมูรธาพิเศษเป็นใหญ่ในสยามราชวราณาจักรนี้แล้วเราอนุญาตยอมให้โดยธรรมิกราชประเพณีพนพฤกษชลธีในสยามราชวราณาจักรนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้นตามแต่สมณพราหมณาจารย์ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทินพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2453ใจความว่าดูก่อนพราหมณ์บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2468ใจความตอนหนึ่งว่าดูก่อนพราหมณ์บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493ใจความว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและสำหรับพระปฐมบรมราชองค์การในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่10ที่จะเสด็จเถลิงถวัญญราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงวันที่4 5 6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562นี้ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ